สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณเฟย์มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคนหนึ่งที่ไปซื้อชุดถ้วยชามาจากร้านขายของเก่าครับพอเอากลับมาที่บ้านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากชุดถ้วยชานี้คุณเฟย์มาพร้อมกับเรื่องชุดน้ำชาอาถรรพ์มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณเฟย์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟย์สวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณเฟย์เป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับก็กลับมาสบายดีแล้วค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่สบายไม่สบายค่ะคือไม่รอดซีซั่น4ค่ะอุ้ยเหรอเป็นอะไรมากไหมอ่ะลงปอดไหมไม่ลงเลยค่ะ okay. เป็นคนที่ไม่มีอาการเลยแต่มีผลเป็นบวกอ๋อโอเคแล้วตอนนี้หมายถึงว่ารักษาหายขาดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอเคปลอดภัยยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเวลามันติดไปแล้วมันก็เป็นกังวลเรื่องระบบการหายใจซะมากกว่าใช่ค่ะยังของเฟย์โชคดีมากที่ไม่ลงปอดเลยแล้วก็แข็งแรงปกติดีโอเคมาคุณเฟย์ครับเรื่องนี้น่าสนใจเพื่อนคนนี้เขาไปซื้อชุดน้ำชาก็แล้วกันมาจากร้านขายของเก่าที่หนึ่งใช่ค่ะเป็นยังไงเรื่องนี้แล้วพวกเราฟังหน่อยฮะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ็คทีมงานแล้วก็ผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะครับผมวันนี้เฟย์อาจจะมีอาการเสียงแห้งนะคะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะก็ฝนตกอากาศเย็นก็ถ้าเล่าไปแล้วเสียงหายยังไงก็เดี๋ยวขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียงมันเบาไปหรือยังไงก็ให้พี่แจ็คช่วยบอกด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าเสียงแห้งอยากจะจิบน้ำเตรียมไว้ข้างๆตัวได้เลยนะคุณเฟย์นะได้ค่ะโอเคเรื่องของเพื่อนเฟย์คนนี้ก็เป็นเหมือนที่พี่แจ็คพูดไปก่อนเข้ารายการเมื่อกี้เลยค่ะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเหนือจินตนาการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไอ้นี่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขอให้คิดว่าเฟย์มาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังกันละกันถูกคิดอย่างนั้นนะคะครับค่ะก็เริ่มเรื่องเลยนะคะคือเฟย์เองเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ตอนต้นกับตอนจบนะคะแต่คนที่เจอเนี่ยคือเป็นเพื่อนของเฟย์เองชื่อคุณเพลินนะคะเพลินเป็นนักสะสมนะคะเขาจะชอบสะสมของเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นของที่มาจากทางฝั่งยุโรปแล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบพวกถ้วยจานพวกเครื่องกระเบื้องมากนะคะเครื่องเคลือบมากๆเลยนะคะมีวันหนึ่งค่ะก็เฟย์กับเพลินเนี่ยก็ได้เพลินเนี่ยเขาชวนเฟย์ไปที่ร้านขายของเก่าเขาบอกว่าเออเนี่ยอยากไปดูนู่นนี่นั่นไม่ซื้อหรอกไปดูเฉยๆเพราะว่าเขาขับรถผ่านแล้วเห็นมันน่าสนใจดีเลยก็โอเคไปดูด้วยก็ได้พอไปถึงที่ร้านค่ะเขาเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ของเนี่ยคือแบบเยอะมากอารมณ์ประมาณเหมือนเป็นโกดังของจากยุโรปเลยอะค่ะครับก็พอเข้าไปถึงเพลินเขาก็ไปเดินหยิบนั่นดูนี่แล้วก็มาสะดุดกับชุดถ้วยชาชุดน้ำชาชุดหนึ่งนะคะชุดน้ำชาชุดนี้เป็นของแบรนด์ที่นักสะสมเนี่ยเขาสะสมกันซึ่งตัวคนที่เขารู้จักของเนี่ยเขาก็จะแบบว้าวอะค่ะแบบโอ้โหสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประกอบไปด้วยกาน้ำชานะคะแล้วก็แก้วกับจานรองแล้วก็ช้อนเงินที่เขาบอกว่าเป็นช้อนเงินแท้ตัวแก้วกับจานรองเนี่ยมีอยู่2คู่นะคะแล้วก็ช้อนเนี่ยมีอยู่4คันซึ่งชุดน้ำชาชุดนี้มันอยู่ในหลังเคาน์เตอร์ที่จะเหมือนเจ้าของเขาจะเอาแอบแอบไว้ค่ะคือไม่ได้ตั้งใจเอามาโชว์เพื่อให้คนซื้อคนจับใช่ค่ะ มันคือปกติของโชว์ที่เขาจะวางขายกันไอชุดถ้วยชาต่างๆที่เขาวางขายเขาก็จะอยู่ข้างหน้าร้านเดินไปก็จะเห็นได้ชัดอะค่ะแต่อันเนี้ยเขาอยู่เหมือนกับเป็นตู้อีกอันนึงที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ค่ะตัวของเพลินเนี่ยเขาก็แบบกวาดตาไปเห็นก็เลยเรียกคุณลุงเจ้าของร้านนะคะ
บอกว่าขอดูชุดนั้นหน่อยครับซึ่งมันก็เข้าใจได้ค่ะที่เขาเอาไปหลบข้างหลังเนื่องจากว่าพอได้ยินราคาแล้วก็โอเคสมควรไปอยู่ตรงนั้นแหละเพราะมันแพงมากเอาแพงแพงค่ะแบบ5หลักกลางๆเลยสำหรับของใช่ค่ะสำหรับของแค่4 5 6ชิ้นนั้นนะคะแต่สำหรับนักสะสมแล้วเนี่ยก็เขาคงรู้ราคาเนาะครับพอเฟย์ได้ยินราคาเฟย์ก็สะกิดเพลินเลยแบบเพลินจริงเหรอเพลินก็แบบเฮ้ยราคานี้แหละราคานี้ซื้อได้ซื้อได้ไอ้เราก็แบบอ่ะโอเคก็ถ้าเขาจะซื้อนะก็ห้ามเขาไม่ได้เงินเขาก็เอาชุดน้ำชาออกมาดูปรากฏว่าสวยจริงๆค่ะพี่แจ๊คแบบลายน้ำทองลายอะไรของเขาแบบละเอียดมากแล้วก็ช้อนเงินเขานี่คือแบบเงาวับมากเลยค่ะแต่ด้วยราคาที่มันสูงมากเพลินก็ขอต่อเจ้าของก็บอกกลับมาว่าไม่ได้หรอกครับ อันนี้มันคือของฝากขายลดราคาให้ไม่ได้จริงๆแต่มีของแถมให้นะพอได้ยินของแถมปุ๊บเพื่อนก็ดีใจ อ๋อโอเคได้ของแถมก็เลยถามว่าอะไรเหรอคะจะแถมอะไรเหรอก็ตัวเองนึกว่าเขาจะแถมพวกมาอีกชุดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าของแถมอะค่ะเป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบเป็นตุ๊กตาผู้หญิงที่ทำด้วยกระเบื้องนะคะก็หน้าตาแบบดูจิ้มลิ้มมากใส่ชุดเหมือนเป็นชุดเจ้าสาวแบบเป็นชุดลูกไม้ชุดแบบฝรั่งโบราณเลยค่ะผมสีทองนะคะของตุ๊กตาจะเป็นสีทองแล้วก็มีหมวกครอบคือถามว่าสวยไหมเฟย์ดูแล้วมันรู้สึกว่ามันสวยหลอนๆนะคะใช่ผมฟังดูผมว่ามันออกแนวสวยๆหลอนๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตุ๊กตากระเบื้องเคลือบนั้นนะคะเป็นของแบรนด์แล้วก็จริงๆมันมีราคาด้วยมันแพงด้วยตัวใหญ่ไหมคุณเฟไม่ใหญ่ค่ะประมาณ1ไม้บรรทัดอะค่ะโอ้ก็ถือว่าโอเคนะก็ประมาณนึงประมาณนึงเกือบๆประมาณนึงประมาณเกือบๆฟุตอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ใหญ่มากคือเอาไปวางในชั้นวางของชั้นตู้โชว์แล้วมันก็จะดูพอดีอะไรเงี้ยค่ะครับตัวของเพลินเห็นของแถมแบบนี้ปุ๊บโอ้โหดีใจเลยแบบโอเคจ่ายตังโอนตังเดี๋ยวนั้นเลยค่ะครึ่งแสนไปแล้วไปแล้วค่ะซึ่งไอเราก็โอเคคนชอบเนาะก็ไม่ได้อยากจะไปขัดใจอะไรแต่เฟมาเอ๊ะคำหนึ่งที่คุณลุงเจ้าของร้านพูดว่าของเขามาด้วยกันก็ไปอยู่ด้วยกันเนาะซึ่งเอ๊ะถ้วยน้ำชุดน้ำชากับตุ๊กตาของคู่กันตรงไหนอะแต่คนที่ซื้อค่ะเขาด้วยความที่เขาดีใจเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็รอแพ็คของแล้วก็แบบพอได้ของแล้วก็ดีใจค่ะขับรถกลับคอนโดไปก็ทุกอย่างก็ดูเหมือนปกติคือเพลินนี่ก็หายไปเลยเป็นอาทิตย์ค่ะไม่โทรมาไม่อะไรเฟย์ก็นึกว่าโอเคก็เขาก็คงแบบยุ่งกับงานหรือทำอะไรเพลินๆไปจนกระทั่งผ่านไปได้ประมาณ 7-8 วันนะคะประมาณอาทิตย์นิดๆค่ะตั้งแต่เช้าเลยเฟย์ได้รับโทรศัพท์จากเธอนี่แหละโทรมาแบบน้ำเสียงแบบเหมือนคนร้องไห้อ่ะค่ะบอกว่าแกมาหาฉันที่คอนโดหน่อยดิเฟย์ก็แบบอ้าวมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นโทรมาแต่เช้าเลยแล้วก็ทำไมทำเสียงแบบนั้นน่ะครับเพื่อนแบบแกมาหาฉันก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยพาฉันไปร้านขายของเก่านั้นด้วยไอ้เราก็แบบอ้าวทำไมอ่ะจะไปซื้ออะไรอีกเสียตังค์ไปครึ่งแสนแล้วยังแบบไม่สะใจเหรอจะไปเอาอะไรไงเพื่อนเองนี่คือตวาดแวดกลับมาเลยค่ะไม่ได้จะไปซื้อเอาของไปคืนแบบซึ่งแบบเฟซค่อนข้างตกใจมากเพราะเพลินเป็นคนที่ไม่เคยวีนอะไม่ค่อยวีนอะไรเลยอะแต่คราวนี้คือเหมือนกับเขาแบบรู้สึกแบบมีอะไรแบบเกิดขึ้นหนักมากค่ะเฟซก็โอเคได้เดี๋ยวรีบไปพอไปถึงคอนโดเขาอะนะคะคือเขาอะนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้ละข้างหน้านั่งรออยู่ที่โซฟานะคะข้างหน้าเขาอะมีกล่องอยู่ใบหนึ่งซึ่งก็เข้าใจได้ว่าคงบรรจุพวกของที่จะเอากลับไปคืนนั่นแหละเฟย์ก็แบบอ้าวพอเห็นสภาพเพื่อนนี่คือตกใจเลยค่ะเพราะว่าเพ
ธอเนี่ยเขาเหมือนคนไม่ได้นอนอ่ะตาเขาบวมช้ำแล้วก็หน้าตาแบบคล้ำแบบอมทุกข์มากอ่ะซึ่งนะตอนนั้นคือเฟย์ยังไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับของนะเฟย์ก็ถามไปบอกเอ้ยทะเลาะกับแฟนหรอครับเธอก็บอกเปล่าแกถือกล่องมาให้ฉันด้วยนะแล้วรถแกอยู่ไหนพาไปด้วยคือพูดแบบเนี้ยซึ่งแบบเอ๊ะกล้องเฟย์ก็ถือกล่องพาเขาไปที่รถแบบงงๆคือเพลินเนี่ยไม่มองกล่องนั้นเลยค่ะขึ้นรถได้ก็คือนั่งเอนเบาะหลับตาไปตลอดทางเลยพอไปถึงร้านขายของเก่าค่ะลงจากรถเนี่ยเพลินก็หันมาสั่งเฟย์เลยบอกว่าถือกล่องเข้าไปให้ด้วยนะแล้วเขาก็เดินชึบๆเข้าร้านไปก็ถือกล่องเดินตามไปแบบงงๆแล้วก็เอาไปวางไว้ที่โต๊ะเคาน์เตอร์คุณลุงก็เดินออกมาค่ะเพิ่นก็ใส่เลยแบบเอาของมาขายคืนค่ะเพราะว่าเฟย์ลืมเล่าไปว่าตอนที่ซื้อค่ะคุณลุงบอกว่าถ้าจะขายคืนน่ะก็ยินดีรับซื้อนะแต่ว่าคงให้ราคาเท่ากับตอนที่ซื้อไม่ได้ก็คือราคามันก็ต้องรับซื้อคืนน่ะมันก็ต้องลดหลั่นลงใช่ค่ะก็พอไปถึงเพิ่นก็เอาของเอาชุดน้ำชาที่ซื้อไปทิ้งก่อนมาขายคืนค่ะครับเฟย์ก็นึกในใจว่าคุณลุงก็คงตกใจแล้วก็คงถามแหละว่าเกิดอะไรขึ้นมูลนิธิใช่ไหมก็ตัวเองก็แอบรอฟังอยู่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณลุงเจ้าของร้านค่ะนิ่งมากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อได้ครับแต่เดี๋ยวผมขอตรวจสภาพของก่อนนะซึ่งเพิร์นเองก็คือหันหลังให้คุณลุงอะคือไม่มองของนั้นเลยหันหน้ามองออกไปทางประตูทางเข้าร้านเลยค่ะแล้วก็ไม่มองของอะไรในนั้นอีกเลยอ่ะคือหันหลังให้เลยอ่ะซึ่งเฟย์ก็ได้แต่ยืนงงๆก็มองทั้งลุงมองทั้งเฟย์ว่าคุณลุงเขาก็เช็คของนู่นนี่นี่นั่นแล้วเขาก็บอกกับเฟย์ว่าโอเคครับของไม่มีอะไรแตกหักเสียหายครับผมรับซื้อคืนได้แต่หัก 25% เฟย์เองก็แบบไอ้เพิร์นโวยวายแน่นอนเพราะว่าตั้ง 25% แน่พอได้ยินแบบนั้นปุ๊บเพิ่นก็หันไปบอกว่ายังไงก็ได้ค่ะทำเรื่องแบบทำเรื่องให้เลยคือหมายว่าโอนตังคืนให้เลยก็ได้อะไรก็ได้จะได้รีบไปซึ่งคุณลุงก็ขอเลขบัญชีไปนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็โอนตังให้ทันทีเลยเหมือนกันแล้วเพิ่นพอได้ตังโอนเข้ามาในบัญชีแล้วปุ๊บเพิ่นหันไปบอกกับคุณลุงว่าต่อไปอย่าเอาของแบบนี้มาขายคนอื่นอีกนะคะคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็เดินออกจากร้านไปเลยซึ่งเฟย์เองก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณลุงเพราะคุณลุงเขาก็ดูไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรอะค่ะแล้วเพื่อเราไปทำมารยาทแบบนั้นนะเฟย์ก็แบบคุณลุงคะขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะเขาคงมีปัญหาส่วนตัวอารมณ์ไม่ดีอะค่ะก็ยังไงขอโทษด้วยนะคะคุณลุงก็มายิ้มให้เฟย์ค่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับแล้วก็หันไปพูดกับของที่กองอยู่ที่มีชุดน้ำชาแล้วก็ตุ๊กตาค่ะไม่พูดกับเฟย์ด้วยนะพูดกับของว่าเขาไม่ใช่เจ้าของอะเนอะเฟย์นี่ขนลุกเอ้ยขนลุกเหมือนกันเฟย์นี่ขนลุกเลยแล้วแบบรีบยกมือสวัสดีแล้วก็เดินตามเพื่อนไปเลยครับพอไปถึงรถได้ค่ะเฟย์ก็แบบเข้ามานั่งรถกันแล้วเฟย์ก็ถามเพิร์นยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพิร์นบอกพากูไปวัดก่อนครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็นึกในใจแล้วว่ามันต้องเป็นเรื่องอะไรแบบนี้แน่ๆเพราะว่าร้อยวันพันปีเพิร์นไม่เคยเข้าวัดพอไปถึงนี่คือทำสังฆทานชุดใหญ่เลยค่ะแล้วพอกลับออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเริ่มสบายใจมากขึ้นก็ขับรถกลับไปที่คอนโดแล้วก็เอาน้ำมนต์ที่ได้จากวัดในพรมทั่วห้องซึ่งเซก็อ่ะโอเคต้องเป็นเรื่องแบบนี้แน่ๆก็เลยนั่งคุยกันให้เขาเล่าให้ฟังก็ตอบถามเพิ่นมันยังไงนะเกิดอะไรขึ้นกับไอชุดน้ำชาที่ซื้อมาอ๋อเพิ่นบอกว่าแกมีเจ้าของจริงๆว่ะได้ของแถมจริงๆด้วยครับคืนแรกอะค่ะที่เขาได้ของมาเขาก็
เอาของทั้งหมดเนี่ยค่ะเอาชุดน้ำชาชุดเนี้ยมาจัดวางที่ชั้นที่เป็นชั้นวางของโชว์ตรงห้องที่เป็นห้องโซนห้องรับแขกในคอนโดนะคะชั้นเนี้ยมันจะเป็นชั้นประมาณ3ชั้นอยู่ระดับสายตาแล้วก็เป็นชั้นที่มันติดกับกำแพงนะคะก็คือวางของยังไงก็ไม่หล่นอ่ะครับเขาก็วางถ้วยน้ำชาชุดน้ำชาเนี่ยค่ะวางในลักษณะที่ว่าตัวกาน้ำชาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็แก้วค่ะวางไว้ข้างละเขาเรียกว่าอะไร2อันที่มีแก้วมีจานรองมีแก้วมีจานรองก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวตุ๊กตาค่ะจะวางไว้ที่มุมขวาสุดที่มันเป็นติดกับชั้นนะคะครับวางไว้แบบนั้นหันหน้าออกมาก็คือหันหน้าออกมาทางที่เรามองเห็นหน้าตุ๊กตาได้นะคะก็เขาก็จัดวางอย่างแล้วก็ช้อนเงินเขาก็จะวางแบบวางเรียงข้างๆกันกับชุดแก้วนะคะคืนแรกก็ไม่มีอะไรพอคืนถัดมาหลังจากที่เขาเพลินเขาเตรียมจะนอนนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณดึกแล้วแหละเลยเที่ยงคืนแล้วกำลังเคลิ้มๆหลับค่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนแก้วกับจานรองแก้วมันกระทบกันก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งอย่างเงี้ยแล้วก็แต่มันเป็นเสียงที่ก้องอยู่ในห้องอะค่ะห้องนอนของตัวเองครับเขาก็แบบเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็มองดูรอบๆแล้วก็เปิดไฟทั้งห้องมองดูหาต้นกำเนิดเสียงอะนะคะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดเสียงนั้นได้เลยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าตัวเองจะหูแว่วก็เลยข่มตาหลับครับเขาบอกว่ารู้สึกตัวว่าหลับแล้วก็ฝันในฝันก็คือเขานอนอยู่บนเตียงแล้วก็ประตูห้องนอนเขาเนี่ยเปิดแง้มออกครับแล้วก็มีร่างหนึ่งค่ะขาวๆเนี่ยลอยเลื่อนมาหยุดที่ปลายเตียงเขาเห็นเลยว่ามันเป็นร่างแบบรูปทรงคล้ายๆกับตุ๊กตาตัวนั้นนะคะคุณขนลุกครับคล้ายๆกับตุ๊กตาตัวนั้นยืนอยู่ที่ปลายเตียงค่ะแต่ร่างนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่โปร่งแสงแล้วมันเหมือนมันมีแสงเรืองๆอะค่ะครับเขาก็อธิบายมาแบบนี้เนาะคือมันเห็นแบบไม่ได้ชัดมากมันเห็นลางๆแต่ก็พอเห็นเป็นรูปทรงเห็นเป็นโครงหน้าแต่โครงหน้าเนี่ยไม่ได้น่ารักเหมือนตุ๊กตานะคะครับเป็นโครงหน้าซุบซูบผอมๆแต่ดูรู้เลยว่าเป็นชาวต่างชาติแน่นอนครับนะคะผมเป็นสีเข้มไม่ใช่สีบลอนด์เหมือนผมของตุ๊กตาแล้วก็ขอบตาแบบดำๆลึกๆหน้าแบบขาวซีดอะค่ะที่เขาว่าขาวเหมือนกระเบื้องเคลือบมันคือขาวแบบนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยค่ะเอามือทั้งสองมือค่ะกำที่คอนะคะคอตัวเองเหรอใช่ค่ะคอตัวเองแล้วก็ทำเสียงเหมือนหายใจไม่ออกใช่ค่ะแล้วก็อาเจียนออกมาเต็มเลยเต็มปากเลยแล้วเป็นน้ำสีคล้ำๆมันดูไม่ออกว่าเป็นอะไรอะค่ะไม่รู้เป็นเลือดหรือเป็นอะไรแต่มันเป็นสีคล้ำๆอะแล้วก็ออกจากทางปากทางจมูกแล้วก็ทางตาในฝันนี่คือเพลินแบบกรี๊ดลั่นเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นพอตื่นมาได้ก็เปิดไฟทั่วห้องหอบหายใจสิ่งที่ทำให้ตกใจอีกช็อตนึงก็คือประตูห้องนอนเปิดค่ะเปิดแง้มออกมาประมาณนึงซึ่งเพลินก็แบบเอ๊ะหรือว่าประตูฉันมันปิดไม่สนิทณตอนนั้นคือเขาคิดว่าเขาฝันร้ายเขาไม่คิดถึงว่ามีเรื่องผีหรืออะไรเลยนะคะเขาคิดว่าเขาว่าไปดูหนังมาแล้วก็เอามาเก็บมาฝันนะคะเขาก็แบบสงสัยจะฝันร้ายเพราะว่าไปดูหนังผีก่อนนอนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นผีที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยก็โอเคสงสัยจะฝันก็ข่มตานอนเช้ามาค่ะก็อาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันเตรียมตัวออกจะไปทำงานค่ะสิ่งที่ทำให้ช็อกรอบสองก็คือในขณะที่เดินออกจากห้องนอนจะเดินออกประตูนะคะมันจะผ่านชั้นวางของโชว์เนี่ยตุ๊กตาค่ะแทนที่จะหันหน้าออกเข
าหันหน้าเข้ากำแพงหันออกมาให้ครับซึ่งแบบว่าถ้ามันเป็นการเอียงของของที่เราตั้งแล้วมันเอียงมันก็ต้องเป็นการเอียงซ้ายเอียงขวาหรือคว่ำลงมาถูกป่ะคะครับแต่นี่คือมันหันหลังอะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าแบบเขาจะหันเองผิดทรงแบบนั้นนะคะเพลินก็แบบเอ้ยฉันวางแบบนี้เหรอครับณตอนนั้นยังมีการแอบงงตัวเองว่าหรือฉันจะเผลอวางแบบนี้วะหรือแบบจัดไปแล้วลืมหันกลับมาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตะหงิดใจแต่ก็พยายามแบบไม่คิดอะไรรีบไปทำงานประมาณนี้นะคะก็ทำงานเสร็จแล้วกลับมาบ้านเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยค่ะมีเสียงเหมือนเดิมเลยเวลาใกล้ๆกันเลยคือหลังเที่ยงคืนคราวนี้เนี่ยเขาก็หลับแล้วก็ฝันเหมือนเดิมเลยพี่แจ็คแบบเป็นแบบนี้ประมาณ3คืนครับซึ่งนะแล้วก็สิ่งที่แปลกอย่างนึงก็คือเจ้าตุ๊กตาค่ะทุกเช้าเลยตำแหน่งจะไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่หันหลังก็เอียงเป็นแบบนี้เอียงแบบเอียงเกือบหมิ่นเกือบหล่นได้ซ้ำไปค่ะซึ่งแบบเป็นแบบนี้มาประมาณ3คืนซึ่งเพิร์นเองก็รู้สึกแบบมันก็เริ่มน่ากลัวนะแต่ก็ในใจก็คือพยายามคิดไปเพราะว่าตัวเองซื้อของแบบนี้มาเยอะแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยอะค่ะก็พยายามคิดไปว่าตัวเองอะมันหลอนไปเองครับจุดพีคมันมาอยู่ที่ประมาณคืนที่6ที่7อะค่ะคือในขณะที่เขานอนอยู่ยังไม่หลับมันมีเสียงอะค่ะเสียงแก้วเสียงจานเนี่ยมันกระทบกันอีกแล้วอะครับทีนี้พอได้ยินปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบเป็นไงเป็นกันเปิดไฟห้องนอนเปิดประตูออกไปที่ห้องโถงเลยแล้วก็ไปดูที่ชั้นวางเลยครับคราวนี้ค่ะตำแหน่งของชุดน้ำชาเนี่ยเปลี่ยนกาน้ำชาไปอยู่ติดกับตุ๊กตาแก้วคือวางเรียงกันช้อนคือหล่นมาแล้วเรียบร้อยที่อีกชั้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มกลัวแล้วแต่มันดึกมากค่ะก็จะโทรหาใครก็ตอนนั้นก็มาไม่ได้ด้วยเพราะมันติดเคอร์ฟิวเนาะก็ได้แต่เขาบอกว่าคืนนั้นน่ะเขาเปิดทีวีนั่งดูทีวีทั้งคืนเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสุดท้ายค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นคืนก่อนที่เขาจะโทรหาเฟย์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอะไม่ได้หลับครับไม่ได้หลับแน่นอนกำลังก็คือนอนอยู่บนเตียงนั่นแหละสิ่งที่เขาได้ยินก็คือเสียงนั้นอีกแล้วอะครับพอได้ยินเนี่ยก็อยากจะลุกขึ้นไปดูเลยว่าแบบมันคืออะไรปรากฏลุกไม่ได้ค่ะลุกไม่ได้แล้วก็อากาศในห้องเขาบอกว่ามันเย็นแบบมันเย็นขึ้นมาจนถึงสันคอมันเย็นมากเย็นผิดปกติมากเลยแล้วก็ในขณะที่ขยับตัวไม่ได้ค่ะสายตากวาดไปตรงประตูห้องนอนนะคะประตูแง้มค่ะประตูดังกริ๊กแล้วก็แง้มแล้วก็มีเหมือนเป็นร่างอ่ะค่อยๆปรากฏผ่านประตูมาค่ะเป็นร่างของผู้หญิงคนเดิมคนนั้นเลยแต่คราวนี้มาแบบที่ตัวเพลินไม่ได้หลับครับเขามาลอยเข้ามารอบนี้ไม่ได้หยุดที่ปลายเตียงเลยค่ะเดินมาข้างๆเลยข้างๆเตียงแล้วมันเหมือนเขาบังคับให้ตัวของเพลินที่ขยับตัวไม่ได้แต่คอเคยยังหันได้ค่ะครับหันมาทางเขาอะเขามายืนอยู่ข้างๆชิดริมเตียงข้างๆเลยค่ะแล้วชะโงกหน้ามาใกล้มากอะแล้วก็ทำท่าเดิมเลยจับไปที่คอตัวเองแล้วก็ทำเสียงแล้วก็เจียนออกมาคราวนี้คือเห็นชัดๆเลยค่ะว่ามันเป็นคราบแบบคราบเลือดขำๆอะเพลินต่อดับดับสนิทคือเขาแบบหมดสติเลยอะจนกระทั่งมารู้สึกตัวตอนเช้าค่ะครับก็รีบโทรหาเฟย์แล้วก็เก็บของ
คือไปถึงคือตอนที่เขาไปถึงออกไปข้างนอกค่ะวิ่งรีบไปดูที่ชั้นวางของโชว์นะคะปรากฏว่าทุกอย่างผิดตำแหน่งหมดเลยคราวนี้ถ้วยแก้วอะไรต่ออะไรวางสเปะสปะช้อนที่เป็นช้อนเงินหล่นมาที่พื้นเรียบร้อยหมดแหละครับตุ๊กตาเองก็คือหล่นลงมาด้วยแต่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าไม่ได้หล่นสูงสิ่งที่เพิร์นทำได้ก็คือเก็บรวบของทุกอย่างแล้วก็ห่อพวกบับเบิ้ลอะไรที่แบบว่าไม่ได้ห่อเรียบร้อยมากคือห่อแค่พอกันแตกแค่นั้นแหละแล้วก็จับลงกล่องแล้วก็รีบโทรหาเฟย์เพื่อเอาของไปคืนแล้วก็นั่นแหละค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นประมาณนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะชุดน้ำชาหรือเป็นเพราะตุ๊กตาหรือเป็นเพราะเพื่อนมันไปดูหนังผีแล้วหลอนไปเองโอ้โหคือถ้าเรามองถึงเอาของมีปัญหาก่อนก็แล้วกันถ้าเหมือนตามที่คุณลุงเจ้าของร้านบอกว่าไอ้ของเซตนี้เนี่ยมันเป็นของที่มาด้วยกันชุดเดียวกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนจับชุดเนี้ยมาใส่ระหว่างชุดน้ำชากับตุ๊กตาตัวนี้เอามาผสมผสานกันไม่รู้ว่ามันมีต้นกำเนิดมายังไงแต่ถ้าเรามองดีเทลจากลักษณะที่เพื่อนของคุณเฟย์เล่าให้ฟังเหมือนกับว่าถ้าเรามองว่าอันเนี้ยเป็นผีวิญญาณที่มีปัญหากับไอ้ชุดน้ำชาเนี้ยผมคิดได้อย่างเดียวจากอาการของเขานะผมว่าเขาเหมือนกินยาพิษเข้าไปอ่ะแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็ตายเออแล้ววิญญาณเหมือนกับถูกติดอยู่กับไอ้ชุดน้ำชาเนี้ยแล้วเดาว่าเพื่อนของคุณเฟย์ครับไม่ใช่รายแรกที่ซื้อไปแล้วเอามาคืนใช่ค่ะพอเขาบอกว่ามันเป็นของฝากขายคือเจ้าของอ่ะรู้ดีที่สุดแม้กระทั่งเจ้าของที่เอามาฝากขายเดาว่าของเนี่ยมันอาจจะเคยอยู่ที่บ้านเขาแล้วมันอาจจะเจอปัญหาลักษณะแบบที่เพื่อนคุณเฟย์เจอก็เลยเอามาฝากร้านนี้ขายแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านของคุณลุงอ่ะที่แกอยู่ที่ร้านเนี่ยแกเจอบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูจากลักษณะที่คุณเฟย์เล่าให้ฟังคือคุณลุงพูดกับชุดน้ำชาพูดกับตุ๊กตาตัวเนี้ยผมว่าแกเจอเฟย์คิดไปไกลว่าคุณลุงอาจจะแบบสื่อสารกับพวกนี้ได้ก็ได้เพราะไม่งั้นเขาคงอยู่ท่ามกลางของพวกนี้ไม่ได้แน่ๆเลยค่ะหรือชุดน้ำชากับตุ๊กตาเนี้ยไม่มีใครฝากขายหรอกแต่ของคุณลุงเองอุ้ยถ้าไม่รู้อ่ะก็คุณลุงเป็นไปได้หมดเลยค่ะมันเป็นไปได้หมดไงมันอาจจะเป็นของคุณลุงแหละคุณลุงพยายามจะขายชุดนี้ออกไปแต่จนแล้วจนรอดมันก็ขายไม่ได้อ่ะหรืออาจจะเป็นนี่ผมมองไปสเต็ปเลยนะอาจจะเป็นยุทธวิธีการขายของแกรู้ว่าไอ้ชุดเนี้ยผีดุใครซื้อไปต้องเอามาคืนขายไปแพงๆเดี๋ยวก็ต้องเอากลับมาคืนฉันซื้อในราคาสักตัดไปสัก 25% พอมันเป็นไปได้หมดไงโลกคำว่าไอ้ร้านขายของโลกธุรกิจลักษณะแบบเนี้ยพี่แจ๊พูดเหมือนเพิร์นเลยค่ะใช่ไหมเพิร์นบอกว่าที่โกรธจัดเพราะว่าคิดว่าแน่ๆเลยอ่ะเขาต้องรู้อ่ะรู้เขารู้อยู่แล้วเขาไม่งั้นเขาไม่พูดดักไว้ก่อนหรอกว่าถ้ายังไงไม่ชอบใจยังไงมาขายคืนหรือเปลี่ยนได้ประมาณแบบนี้ค่ะแต่ก็จะไม่ได้ราคาเดิมนะผมว่าคุณลุงเองก็พยายามที่จะหาพยายามที่จะเสี่ยงหาในที่นี้เนี่ยพยายามที่จะสุ่มอยู่นะว่าใครจะเป็นเจ้าของที่แท้จริงของชุดน้ำชาชุดนี้เพื่อนของคุณเฟย์อาจจะยังไม่ใช่มันผ่านเหตุการณ์มาเนี่ยประมาณสักนานหรือยังนะคุณเฟย์ประมาณเดือนกุมภาเองค่ะกุมภาที่ผ่านมาระหว่างนี้มันอาจจะมีคนอื่นๆอาจจะไปซื้อแล้วมันอาจจะถูกขายไปแล้วก็ได้หรือมันอาจจะขายไปแล้วกลับไปคืนที่เดิมเหมือนเดิมก็ได้หมดเห็นเขาบอกว่าเป็นของที่นักสะสมเขาตามหากันซึ่งเพิร์นเองก็บอกว่าของแบบนี้ไม่น่ามาอยู่ในร้านอย่างนี้เลยอ่ะมันน่าจะไปอยู่ที่ที่เขาประมูลกันด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูจากสภาพของใช่ไหมดูจากสภาพของจากแบรนด์จากปีที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผ่านเวลามาถึงณปัจจุบันเนี้ยมันไปไหนละหรือมันยังคงอยู่ที่เดิมก็ไม่รู้แต่ของเก่าของลักษณะแบบนี้นะผมว่าคนที่สะสมคนที่เขารักคนที่เขาเล่นกันภาษาที่พูดกันนะครับผมว่าเขาส่วนหนึ่งเขาทำใจนะว่าการเจอเรื่องพวกนี้ก็ต้องทำใจก่อนมันอาจจะมีบ้างแหละสักแอะหนึ่งไม่มาด้วยเสียงก็มาด้วยกลิ่นไม่มาด้วยกลิ่นก็มาโผล่เป็นตัวอย่างเพื่อนของคุณเฟย์เลยเอาให้รู้ไปเลยว่าฉันมี มันต้องทำใจต้องทำใจนะครับได้ครับคุณเฟย์นั่นคือเรื่องของชุดน้ำชาอาถรรพ์น่ากลัวดีเรื่องนี้ขอบคุณมากๆคุณเฟย์ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะได้ค่ะยินดีค่ะโอเคขอบพระคุณแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้เต็มที่นะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะครับผมขอบพระคุณครับคุณเฟย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองสลาก.com สวัสดีครับ